สวัสดีครับก็หลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้สอน cross ไปก็วันนี้มาตอนที่ F2L นะครับซึ่งมันก็จะมี5กรณีหลักๆนะครับนี้จริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่41สูตรนะแต่ว่าผมจะไม่ได้สอนทั้งหมด41จะสอนกรณีหลักๆส่วนที่เหลือเนี่ยผมอาจจะสอนในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันจะสอนวันนี้จะสอนเฉพาะ5กรณีหลักที่ว่าคุณจะเจอบ่อยหรือว่าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับมาเริ่มกรณีที่1กันเลยครับในกรณีที่1นะครับคือมันจะเหมือนเก็บแบบเบกิเนอร์เลยนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะฮะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ข้างบนเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เก็บเหมือนเบกิเนอร์เลยครับนี่มันก็จะเต็มแล้ว2ชั้นนะครับ F ผมก็ลืมบอกว่า F2L เนี่ยเป็นการเก็บ2ชั้นนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บชั้นที่1กับชั้นที่2ครับผมส่วนในกรณีที่2นะครับมันจะแบบเป็นอยู่ในรูปแบบที่ว่ามันพร้อมเก็บแล้วก็คือมันจะติดกันอย่างนี้นะครับเวลาเก็บเนี่ยก็ให้ยกนี้นะครับอันนี้ขึ้นนะปกติเวลาเราเก็บแบบ beginner เราเก็บแบบนี้ใช่ไหมครับแต่อย่างนี้เนี่ยเราจะเก็บมาด้านซ้ายเนี่ยเอาให้มันติดกันอย่างนี้ขึ้นแล้วก็ขวาลงอย่างนี้นะครับส่วนถ้ามันเกิดมันอยู่ด้านขวาอย่างนี้ก็ให้ขึ้นซ้ายลงอย่างนี้นะครับไปกรณีที่3กันเลยครับกรณีที่3นะครับคือชิ้นที่ผมจะเก็บคือชิ้นนี้มันอยู่คือทั้ง2ชิ้นเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะครับก็ของผมอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีตรงข้ามกันอย่างนี้เห็นปะแล้วเวลาเก็บเนี่ยคุณเก็บแบบ beginner แต่ว่าเวลายกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องดูก่อนว่ายกแล้วมันตรงกันไหมถ้าเกิดมันตรงกันก็เก็บแบบ beginner มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ตรงกันมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยกขึ้นไปแล้วมันไม่ตรงกันเราเอาบนขวาแล้วก็ลงกันนะจากนั้นคุณก็จะเข้าสู่กรณีที่4อ่ะคุณก็จะสอนเลยเริ่มกรณีที่4นะครับต่อจากเมื่อกี้คือทั้ง2ชิ้นเนี่ยมันอยู่ข้างบนอย่างนี้แต่ว่าเวลาเราเก็บเนี่ยถ้าเราเกิดเราเก็บแบบ beginner แบบอย่างนี้มันจะไม่ตรงเวลาเก็บเนี่ยเราต้องเอานี้ลงไปก่อนแล้วก็เอาอันนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วค่อยเอาอย่างนี้นะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วค่อยเอาอันเนี้ยเอาอันนี้จากตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าเวลาเราเอาลงนะครับไม่ใช่ลงได้ทุกที่นะเพราะบางทีเนี่ยมันลงแล้วฝั่งนี้เนี่ยเวลาเราหมุนทางนี้ใช่ป่ะหมุนมาอันนี้เนี่ยมันหลุดนะฮะอันนี้มันหลุดเราก็ต้องหาอันที่มันว่างนะครับที่ว่าข้างหลังว่างก็คืออย่างนี้ใช่ป่ะข้างหลังว่างก็เก็บเอาลงแล้วก็เอาอันนี้มาเรื่อยๆนะครับแล้วอย่างนี้คือ F2L เนี่ยมันฝึกใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับเวลาฝึกแต่ว่าคุณควรฝึกตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดแบบคุณแบบฝึกแล้วก็หยุดฝึกแล้วก็หยุดมันก็จะไม่ได้สักทีนะก็เก็บเหมือนกับแบบเมื่อกี้เลยครับนี่กรณีสุดท้ายครับกรณีที่5เนี่ยคือทั้ง2อันมันอยู่ข้างบนแต่ว่าข้างบนตรงนี้ที่ว่าชิ้นมุมมันเนี่ยมันเป็นสีขาวนะครับข้างบนของมันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้มันเป็นสีอย่างนี้ก็ให้ดูตรงนี้สีข้างล่างสีของชิ้นก่อนเนี่ยข้างล่างนี้ตรงนี้สีฟ้าน้ำเงินก็บิดให้ตรงกันแล้วก็บิดหลบสีส้มใช่ไหมอันนี้ตรงข้างบนเนี่ยสีส้มก็บิดหลบสีส้มถ้าข้างบนสีแดงก็บิดหลบสีแดงเวลาบิดหลบเนี่ยแบบ beginner เราจะบิดหลบทางข้างบนใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะบิดหลบทางข้างหน้าอย่างนี้ครับเห็นไหมแล้วก็เอาชิ้นเนี้ยเข้ามาแล้วก็บิดกลับแล้วก็เก็บแบบ beginner ได้เลยครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็น OLL นะครับเมื่อกี้ชิ้นนี้มันหลุดแล้วก็ใส่เข้าไปผิดด้านต่อไปเป็น OLL เนี่ยผมก็จะบอกคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็
ถ้าใครมีสูตรที่ว่ามันดีกว่านี้นะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยก็ได้นะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรหรือพลาดอะไรในคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมดูด้วยนะครับขอบคุณครับ